มั้ยเราสัญญาเราได้ยังมีอยู่ถึงปลายปีครับแล้วก็รอผู้ใหญ่เรียกเข้าไปพูดคุยแหละครับในเรื่องสัญญาว่าจะเป็นแบบจริงๆการรับละครเค้าการรับภาพยนตร์ไม่ได้ติดในเรื่องของสัญญาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้ามาในเรื่องของภาพยนตร์ถ้าเรื่องไหนเราสนใจอยากจะเล่นเค้าทางช่องก็ไปซึ่งเราเคยคุยกับช่องชัดเจนว่านี่คือการร่วมงานเป็นประโยชน์กับช่องใช่เพราะว่าตั้งแต่กลางปีมาจนถึงวันนี้เรากับมุกก็คือสัญญาจะหมดพร้อมกันไปใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันก็รอให้มันแน่ชัดในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีแล้วยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าก็ต้องรอเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วครับว่าจะเป็นแบบไหนแนวทางที่เข้มถ้าเกิดว่าอยู่ต่อจะมีอะไรในการทําต่อในอนาคตอะไรเงี้ยมันต้องคิดเยอะมากๆแล้วก็การคุยมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่าต้องบอกว่าเข้มก็เติบโตเข้มถือว่าเป็นผลผลิตของช่อง7อยู่แล้วเข้มโตมากับที่นี่อยู่แล้วมันก็เลยต้องพูดคุยกันอย่างละเอียดละอ่อนแล้ววันนี้เราแสดงประสบการณ์แพชชั่นการเป็นนักแสดงมันเปลี่ยนไปแต่เมื่อก่อนเข้ามาก็เป็นนักแสดงแต่พอแล้ววันนี้มันมีประสบการณ์มันเปลี่ยนไปมากับเป้าหมายของเราความเข้าใจครับถ้าเกิดในเรื่องของการทำงานก็เข้าใจในเรื่องของการแสดงมากขึ้นการทำงานมากขึ้นการได้เจอผู้คนการวางตัวมากขึ้นครับผมแล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายในอนาคตเราก็เริ่มวางไว้เรื่อยๆว่าเราอยากทำอะไรเพราะว่าณปัจจุบันนี้มันการแข่งขันมันเยอะการแข่งขันมันเยอะน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่เขาก็พร้อมที่จะใช้งานเข้มก็คงได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้วางแผนในอนาคตว่าเราอยากจะทำอะไรต่อจริงๆก็อยากจะทำเบื้องหลังเพิ่มเติมเข้มมองว่านักแสดงอิสระยังไงบ้างนักแสดงอิสระเข้มว่าถ้าเกิดว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่เขาเรียกว่าเติบโตพอที่จะออกไปโลดแล่นมันก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันอิสระเขาผมว่ามันก็ดีอีกแบบนึงมันดีและไม่ดีมันเป็นดาบสองคมอยู่แล้วแล้วในตอนนี้เข้มคิดว่าตัวเองแข็งแรงพอก็พอทำงานได้ผู้ใหญ่เมตตาขอบตัวเชียร์ครับผู้ใหญ่เมตตาไปในแนวนั้นไม่กันไม่ถามเหมือนกันสมมติครับทางการไม่ต่อสัญญามันต้องเป็นเรากับมุกไหมเพราะด้วยความที่เราเป็นคู่ไม่เกี่ยวเลยครับมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนตัดสินใจแบบไหนเข้มกับมุกไม่ได้ตัดสินใจร่วมกันว่าจะเป็นแบบไหนมันแล้วแต่ถ้าเกิดมุกจะอยู่ต่อหรือจะหยุดสัญญามันแล้วแต่เขาเลยครับไม่ได้การตัดสินใจของแต่ละใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้ผมจะทำเบื้องหลังอย่างแค่อยากทำภาพยนตร์จริงๆชื่นชอบดูภาพยนตร์ชอบดูนี่แหละครับเดี๋ยวจะเรียนรู้จากพี่ออฟเพิ่มเติมว่าการทำงานเป็นยังไงก็คือมาขอความรู้จากเขาครับผมก็ถือว่าทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยก็คือเป็นนักศึกษาไปฝึกงานด้วยขอฝึกครับเดี๋ยวคงขอฝึกถ้าได้พูดคุยกันมากขึ้นก็คงได้ขอดูวิธีการทำงานขอวิชาเขาค่าตัวจะรับไหมรับเหมือนเดิมครับแจ้งให้ทราบไว้ก่อนเลยไม่ได้เหมือนพี่นกพี่ฮะมาฟรีครับผมยังไม่อยู่ตัวฮะตอนนี้ยังต้องมีอะไรที่จำเป็นที่ต้องใช้ใช่ครับใช่ครับ